และหรือที่เขากำลังจะส่งเสริมให้ระบบสวัสดิการของข้าราชการไปให้กับบริษัทประกันสุขภาพของเอกชนทำเพราะว่ารัฐขณะนี้บอกว่าเสียเงินไป 6-7 หมื่นล้านต่อปีขณะเดียวกันมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาประกันว่าระบบจะเหมือนเดิมเสริมสวัสดิการที่ราชการจะได้รับจะเหมือนเดิมแต่จะยืมมือเอกชนมาบริหารจัดการในเรื่องของเงินเงินทองทองทำให้ไม่รู้อะไรเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ว่าไงผมทราบดีนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาหลายยุคหลายสมัยว่าโอ้ยข้าราชการเงินสวัสดิการของข้าราชการเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าบอกว่าไปคำนวณเฉลี่ยต่อหัวมันก็จะสูงกว่าประกันสังคมสูงกว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เรียกกัน30บาทหรืออะไรเนี่ยมากนะครับแต่ผมอยากให้ยืนยันหลักการเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับข้อแรกเนี่ยสิ่งที่เป็นสิทธิหรือสวัสดิการของข้าราชการถ้าจะให้ผมพูดผมจะบอกว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นเงื่อนไขการจ้างข้าราชการคนจำนวนมากที่เข้าไปรับราชการเนี่ยตัดสินใจเข้าไปไม่น้อยเลยนะครับว่าเพราะรู้ว่ามีสวัสดิการตัวนี้แลกกับการได้เงินเดือนต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะไปบอกว่าไม่ควรให้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมว่าต้องดูในมุมนี้ด้วยใจผมจึงบอกว่าผมไม่อยากให้มีการไปลดสิทธิใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ามองว่าต่อไปจะไปไม่ไหวสิ่งที่ผมเสนอก็คือว่าก็เปลี่ยนระบบการจ้างของราชการจากวันนี้เป็นต้นไปนี่ผมพูดมานานแล้วนะว่าถ้าสมมุติจะทำอย่างจะบอกว่าจะไม่ให้แบบนี้แล้วจะให้เขาไปใช้ระบบอะไรกองทุนประกันสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มกับคนใหม่ซึ่งคนใหม่อาจจะต้องได้เงินเดือนสูงกว่าบัญชีเงินเดือนแรกกันอย่างนี้ก็ถ้าอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำซะผมก็เสียดายนะครับเพราะว่าเวลากรมบัญชีกลางเสนอมาทีไรแล้วผมบอกว่าก็ไปทำซะถ้าคุณคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ทำนี่ถ้าทำเนี่ยผ่านเกือบจะ10ปีเนี่ยมันต่างอะไรกับกบขที่คุณอภิสิทธิ์พูดกบขเป็นเรื่องของการออมใช่ไหมครับอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องรักษาพยาบาลเฉพาะเรื่องนี้ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำนะครับแต่ถ้าพยายามที่จะไปลดสิทธิเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับว่าความไม่สะดวกผมยกตัวอย่างนะครับยุคนึงข้าราชการจะเมื่อก่อนเนี้ยจะเบิกยาต้องจ่ายก่อนแล้วก็เอาเงินเอาใบเสร็จเนี่ยมาเบิกทีหลังแต่พอมีระบบประกันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็เกิดการเปรียบเทียบว่ามันไม่สะดวกไม่สะดวกก็อยากจะเบิกเอายาไปได้เลยยังไม่ต้องจ่ายเงินพอทำอย่างนั้นก็มีกระบวนการอะไรไม่ทราบทำให้การเบิกจ่ายยาเนี่ยโอ้โหซ้ำซ้อนหลายโรงพยาบาลก็ต้องมาแก้ไขอะไรกันแต่หลักของการไปลดสิทธิเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับให้ความเป็นธรรมนะครับที่เขาพูดถึงว่าจะให้บริษัทประกันเข้ามาบริหารผมก็ได้มีโอกาสคุยกับทางสมาคมเขาก็บอกเขายืนยันว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปลดสิทธิอะไรทั้งสิ้นเขาเชื่อว่าเขาสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านั้นข้อแรกคือไม่ต้องลดสิทธิอันนี้ประเด็นที่2ก็คือว่าการควบคุมไม่ให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมากเนี่ยมันต้องลงไปดูในรายละเอียดเลยที่มันโป่งขึ้นมามากเพิ่มขึ้นมามากเนี่ยผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกนะครับบางยุคเนี่ยนะครับเคยมีการไปศึกษาก็เป็นเรื่องผู้ป่วยในเช่นมีการเก็บตัวเลขว่าคนที่ใช้สิทธิ์เนี้ยนอนโรงพยาบาลนานกว่าคนทั่วไปนะฮะก็ต้องไปดูว่าหนึ่งนอนจริงหรือเปล่านะฮะและมันก็มีตรงนี้ที่มันบ่งบอกว่ามีการแฝงอยู่ก็คือว่าสถานพยาบาลจำนวนหนึ่งจะได้รายได้ก็มีรายได้จากตัวนี้แล้วก็ไปจุนเจือตัวอื่นซึ่งให้ไม่พอนะฮะก็แทนที่จะไปแก้มันตรงจุดคือไปให้ตรงอื่นให้พอซะมันก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็เรื่องผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกก็อย่างที่ว่านะครับว่าตกลงเนี่ยระบบการเบิกจ่ายยาบางยุคเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปัญหานะครับแล้วบางยุคนี่ที่ศึกษาไปบอกความจริงโรงพยาบาลที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบิกยาก็มีอยู่ไม่ถึงร้อยโรงมั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลดต้นทุนนะฮะคงหลักการการไม่ไปตัดสิทธิ์เนี่ยก็คือต้องเอาตัวเลขที่มันเป็นปัจจุบันที่สุดเนี่ยมาดูว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่เราคิดว่าไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไร
ผมยังไม่แน่ใจว่าการไปมองว่าให้บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้แค่ไหนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผมเชื่อจะเกิดการโต้แย้งความขัดแย้งกันพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะบริษัทเขาสมาคมที่ผมไปคุยเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็ได้นี่งบเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้ 75,000 ล้านก็บอกมาเลยว่าให้เขาบริหาร 75,000 ล้านสิทธิเหมือนเดิมถ้าเขาทำไม่ดีมันแพงกว่านั้นเขาต้องควักเนื้อนะครับแล้วถ้าเขาทำได้ดีน้อยกว่าลดตรงนี้ได้เนี่ยก็เขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็บอกว่าเขายินดีนะที่จะเซตคือกองไว้ก่อนกันเงินไว้ก่อนเขายังไม่เอาเข้าตัวเขาหรอกนะครับผมก็บอกว่ามันก็จะมีปัญหาเยอะผมเชื่อนะฮะว่าไอ้ที่บอกไม่ลดสิทธิ์เนี่ยแต่ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเนี่ยผมมองว่ามันจะต้องมีกรณีที่ว่าคนจะเบิกแล้วมันเบิกไม่ได้แล้วก็เถียงกันว่าจริงๆควรจะได้หรือไม่ได้แล้วนี่เป็นการลดสิทธิ์หรือไม่ก็จะเกิดความขัดแย้งแม้กระทั่งเขาทำได้ดีเนี่ยมีเงินเหลือก็จะมีคนบอกอีกว่าเอ๊ะถ้าทำเองอ่ะก็จะประหยัดงบประมาณไปได้อีกมันก็คงจะเถียงกันยากผมจึงอยากให้หนึ่งตัดสินใจกันให้ชัดนะครับว่าระบบนี้ถ้าเรายืนยันการรักษาสิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่อนาคตไปทำตรงนั้น2เนี่ยก็ไปดูว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ละปีที่เราเห็นว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันอยู่ตรงไหนแล้วไปแก้ตรงนั้นผมเชื่อว่ามันแก้ได้ผมที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าบริษัทประกันเขาหรือสมาคมเขาพูดคุณอภิสิทธิ์ว่าจะไม่ลดสิทธิผมอยากจะยกตัวอย่างของจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมครับผมเป็นข้าราชการครับแล้วก็มีสิทธิเบิกแบบราชการแต่บังเอิญผมมีประกันอุบัติเหตุและเมื่อต้นปีที่แล้วผมหกล้มหลังหักปรากฏว่าพอเบิกอุบัติเหตุจากบริษัทประกันเขาก็บอกว่าอายุ60กว่าแล้วกระดูกหลังมันอาจจะหักเองโดยที่ไม่ล้มมันก็หักเพราะฉะนั้นล้มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหตุของการหักก็ได้คนแรกบริษัทแรกว่าอย่างเงี้ยผมมีอยู่2บริษัทอีกทีหนึ่งผมต้องนอนโรงพยาบาลปรากฏว่าผมเป็นแอมโบลิซึมด้วยก็คือลิ่มเลือดมันไปอุดตันในเส้นเลือดที่เข้าปอดด้วยครับเหตุก็เพราะว่าล้มเลยไม่ค่อยได้เดินมันก็เลยไปที่ตรงนั้นปรากฏว่าที่ผมล้มเนี่ยไม่ได้กินยาสักเม็ดแต่ว่าต้องไปกินยาสลายลิ่มเลือดบริษัทประกันเกี่ยวกับการล้มไหมบริษัทประกันเขาก็บอกว่าเขาขอดูยานี้ไม่เห็นเกี่ยวกับสันหลังที่ล้มแต่มันเป็นเรื่องของปอดเขาก็ไม่จ่ายตกลงต้องขูกขักกันอยู่ตั้งนานจนกระทั่งผมเนี่ยต้องพูดตรงๆก็คือต้องให้ความจริงแล้วทั้งหมดแล้วก็ฉุนเฉียวพอสมควรว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อแพทย์ก็วินิจฉัยแล้วว่าการหกล้มมันเกิดมาพันกับตรงนี้อย่างนี้ๆๆเขาจึงยอมแต่ถ้าผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าข้าราชการคนอื่นจะโดนอย่างผมหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของสิทธิอื่นขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นคนอื่นโวยวายแล้วจะได้อย่างอาจารย์หรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงด้วยใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะไม่โวยวายแล้วก็ใช้สิทธิเบิกคือเวลาเราพูดกันในเชิงนามธรรมมันก็ง่ายใช่ไหมบอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือไปลดอะไรนะความไร้ประสิทธิภาพการรั่วไหลเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ากรณีแบบนี้จะมีการโต้แย้งกันเยอะมากนะครับผมจึงยังไม่อยากจะกระโดดไปบอกว่าเอาเถอะเอาเอกชนมาทำผมยังอยากจะเห็นว่าเอาตัวเลขว่าคือแต่ละยุคเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันว่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยปัญหาไปโป่งที่ตรงไหนเจอตรงไหนก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นครับ